จ๋าอะไรล่ะล่าสุดเดี๋ยวนะค่ายเพลงไปแล้วเนาะครับค่ายปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็รอเพลงใหม่อยู่ใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอเพลงใหม่อยู่ไอ้ตอนนี้อะค่ะตอนนี้ช่วงนี้ดูยูริค่ะพี่ช่วงนี้ดูยูริของทางช่องสามโอ้ใช่ยังไงช่วงนี้ดูยูริค่ะชอบดูหญิงหญิงชอบดูหญิงเหรอแล้วเธออินคะแล้วมันเธออินยังไงก็ฟินสมองไหลด้วยเหรอเรื่องยูริอ่ะจ๋าสมองไหลด้วยเหรอยูริอ่ะไหลค่ะไปทางไหนไปทางไหนไหลไปข้างหน้าอาจารย์ไปทางไหนเราไม่เดียวเราอย่าถอยหลังมันไหลกับใครมันไหลกับใครเราก็ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อนเราผู้จัดการหรือน้องๆ อะไรอย่างเงี้ยก็ดูก็คือใช่เป็นยูริอยู่ใช่ค่ะช่วงนี้ดูยูริแล้วเราอยากเล่นบ้างไหมอ่ะช่วงนี้อยากเล่นบ้างไหมหญิงๆใช่ไหมคะกับใครคนแถวนี้ดีมาแถวนี้เลยเหรอก็แถวนี้ก็มีหญิงๆอยู่นะคะมีผู้หญิงเยอะเหมือนกันไม่เอาอย่างค่ายช่อง3เองเขาก็มีทางซีรีส์อยู่นี่อยู่แล้วถ้าทำก็น่าสนใจนะคะก็อยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะคะมันจะมีเทคนิคในการแบบอะไรเขาต้องเรียนเขาบอกว่าต้องไปเรียนหนูก็เลยแบบจริงจังเลยเหรอพี่เราต้องไปเรียนแบบการแบบว่าสอบผ่านการมองการอะไรใช่ค่ะแล้วเราประทับใจผู้ไหนอยู่บ้างอ้าวแน่นอนนะคะหลิงออมค่ะพี่หลิงอะน้องออมนี่เราเป็นผู้นำเหรอเนี่ยใช่ค่ะผู้นำด้อมผู้นำด้อมเหรอเขาก็มีด้อมมีผู้นำมีอะไรแต่ว่าเราช่องสามไงคะแล้วเราเดี๋ยวจะได้เจอหลิงออมจริงๆบ้างไหมอ๋อไปค่ะไปตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่แล้วด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามดูอยู่ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องไหมมีคุยค่ะคือเคยเวิร์กช็อปเคยเล่นเรียนการแสดงกับพี่หลิงหลิงใช่ชอบขนาดนี้ต้องเล่นสักเรื่องแล้วแหละชอบพี่หลิงชอบพี่อ๋อเดี๋ยวก่อนเขากำลังคุ้มกันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเราก็กลายเป็นเนี่ยเราแบบไม่เราต้องหาคู่ใหม่เลยกำลังมองหาอยู่นะหรือว่าคนนั้นไซเลนหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมหาหน้าเอกในช่องสักคนหนึ่งแต่คู่เราอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกโปรยมาแบบนี้คือจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านั่นน่ะสิครับเป็นเรื่องของอนาคตหนูว่าน่าสนุกนะคะน่าสนุกใช่แล้วผู้ใหญ่เราถ้าผู้ใหญ่มาทักทำแบบว่าพร้อมใช่ไหมน่าสนค่ะเพราะว่ายังไม่เคยใช่ไหมล่ะยังไม่เคยก็ต้องลองอะไรใหม่ๆอะไรใช่ลองอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆหัวใจแล้วก็ต้องอะไรใหม่ๆใหม่เนาะใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใหม่นะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเรารักอยู่ที่เดียวเนี่ยช่องสามเราถามเรื่องหัวใจมันกลับมาช่องก็หัวใจของเรามีให้ช่องสามมากแล้วช่องสามเป็นของเราด้วยหรือเปล่าอะไรนะคะช่องสามเป็นเจ้าของหัวใจเราหรือเปล่าไม่ช่องสามคือช่องสามคือเราเล่นละครคือเขาเป็นใช่ค่ะพี่ดิวคือเจ้าของหัวใจของหนูพี่ดิวคุณดิวคนก็บอกว่าเราก็คุณแม่ค่ะอุ้ยแหลกอุ้ยใช่ไหมเราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยล่ะค่ะนี่แสดงว่าเขาหัวใจเขาเป็นของเราแล้วเหรอไปเที่ยวไปหาค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นใช่หวานไหมคะเยอรมันต้องหวานด้วยใช่ไหมคะถ้ากินสตรอเบอรี่กินน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเบอร์โก้ใส่น้ำตาลใส่ซอสเยอะๆก็หวานแล้วมันหวานไหมอะไรนะครับนะคะถูกหวานเรากินกับเมาส์กับปลากับเมาส์กับปลาเราได้เจอผู้ชายเยอะมากอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเขาประเทศเขามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีเยอะมากเลยแล้วหนุ่มเยอรมันนั้นมันถูกใจเราไหมอร่อยค่ะอร่อยอะไรอร่อยอาหารที่นั่นอร่อยไม่ว่าถามว่าหนุ่มเยอรมันอะไรอ๋อบอกว่าน้ำพริกหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอคะใช่เราต้องตอบไม่ตรงคำถามไม่ตอบไม่ต้องคำถามกันลูกจ๋าไม่เจอเพื่อนไม่สนิทน้องเมล่าเฮ้ยคุณพี่เขาหรอพี่เมตตาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทเลยนะเอาไปถูกเจอค่ะไงพวกคุณอัปเดต
มันมันจบแค่นี้จบสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมคะโอเคไปละเดี๋ยวแล้วมีความสุขไหมได้เช็คเอาโมเมนต์กันด้วยไม่กันไม่ตัดลูกน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยเขาทำให้เป็นไกด์ค่ะถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋แต่ไม่มีไกด์เขาเป็นไกด์ให้เราเก๋ไกด์คือบอกเลยว่าภาษาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอ่ะดีเราคะเราดูแลกันเขารู้ใจเราดีไหมคะเขารู้ใจเราดีเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะมันมีแอคทิวิตี้ไหมไปแล้วแบบได้เจอกันอะไรกินคุยกันอะไรอร่อยด้วยอร่อยค่ะจะบอกว่าคือหนูบอกว่าทริปนี้หนูไปกินเยอะมากเพราะว่าแบบนึกอะไรแล้วก็เฮ้ยเราไปกินร้านนั้นกันเราไปอะไรอย่างนี้อะไรคุณแม่ถูกใจไกด์คนนี้ไหมคะหุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรเงี้ยคือแม่เขาก็บอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนที่เก๋อยากคุยด้วยอ่ะแบบมีฝึกภาษาหรืออะไรแล้วก็ทำให้เราแบบไม่ต้องคิดเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปลุยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรสนิทกันมากขึ้นไหมคะณวันนี้ก็สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกิ่งเสร็จค่ะเป็นเพื่อนกันกิ่งเสร็จได้เพื่อนเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนไปนะคะเป็นทีมเจียหรอมีสกิลสถานะอัพเลเวลเฮ้ยนั่นน่ะเป็นเรื่องของอนาคตอีกล่ะพวกคุณแต่รู้ตัวไหมว่าพอพูดถึงของเมื่อไหร่อาการออกเลยนะเราพูดถึงใครเราก็อาการออกจริงเหรอจริงหนูพูดถึงพี่เฮ้ยพี่หายแล้วค่ะเลิกแล้วผมมีแล้วตลอดเลยมันเป็นไงสถานะหัวใจค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่หรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้คือรู้สึกว่าใช้คำว่าโสดได้ไหมโสดใช้คำว่าโสดใช้คำว่าโสดได้ไหมโสด 100% โสดแต่มีคุณคุยโสดแต่คุยได้หมดเลยพูดแบบไหนคุยยังไงคือตอนนี้เราอ่ะมีเพื่อนมีครอบครัวรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ได้ผูกมัดกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอ่ะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้อันเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็ช้าแต่ชัวร์ทุกคนถูกโสดแต่จีบได้ไหมตอนนี้โสดแต่จีบนี่ไงนี่ไงทุกคนลองจีบดูคนที่จะเข้ามาเนี่ยติดกันแล้วจีบแล้วนั่นนี่ติดกันเลยนี่นิ้วชี้นิ้วโป้งติดค่ะชวนค่ะชวนมาไหมเขาจะมาไหมหนูไปเลยป่ะอยากเจออยากเจอหนูก็อยากให้พี่เจอเขาเหมือนกันยังอยากเจอเขาที่นี่เหมือนกันคนก็ยังชวนเขาด้วยชวนค่ะชวนถ้าพวกพี่เจอนี่ว้าวทุกคนไหมว้าวว้าวไปเรื่อยอยู่อ่ะแต่วันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้คุยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดคุยทุกวันเลยเหรออัปเดตตลอดอัปเดตเพราะว่าเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยหนูว่าแค่คุยกันประมาณแบบถามกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเราก็อยากแต่พี่อยากรู้คุยกันตอนไหนเพราะไทม์โซนมันต่างกันนะจริงตอนเราตื่นนะพี่ตอนตื่นแล้วเขาว่ายังไม่นอนอ่ะจะได้คุยกันแต่ถ้าเรานอนแล้วเขายังแบบยังตื่นเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันใช่ต้องหาเวลาแล้วเวลาห่างกัน5ชั่วโมงมีไหมคะมีภาษาอังกฤษวันนี้คุณไหนใช่ไหม Speak English อ่ะ Only English ภาษาอังกฤษเราคือแบบต้องคุยโอ้ Where are you from? I miss you กันบ่อยไหมคะ Miss คือ Miss you Miss you YesYes No Okay ได้แล้วแหละโอเคได้แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ